ข้อปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยโควิดขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่บริการทางการแพทย์และพยาบาลเมื่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจะมีเจ้าหน้าที่นำส่งเข้าห้องพักมีการทวนสอบชื่อสกุลผู้ป่วยพร้อมวัดสัญญาณชีพและทำบัตรการตามแผนการรักษาของแพทย์แพทย์เยี่ยมอย่างน้อยวันละ1ครั้งและพยาบาลเยี่ยม2ครั้งเวลา 8:00 น.ถึง 10:00 น.และเวลา 20:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้รับบริการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองเมื่อรับประทานยาแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ผ่านทางโทรศัพท์เมื่อกลับบ้านแล้วต้องดูแลตัวเองตามคำแนะนำแพทย์อย่างเคร่งครัดพยาบาลโทรติดตามอาการหลังกลับบ้านไปแล้ว2วันสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักระบบปรับอากาศแยกห้องปลอดภัยปลอดเชื้ออุปกรณ์ภายในห้องพักปลอดเชื้อชุดบริการผู้ป่วยบริการทุกวันเปลี่ยนผ้าปูทุก5วันหรือกรณีเปื้อนสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เปลี่ยนได้ทันทีการบริการอาหารและโภชนาการบริการอาหาร3มื้อผู้รับบริการรับอาหารและรับยาแต่ละมื้อที่หน้าห้องพักช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.12:00 น.ถึง 13:00 น.และเวลา 17:00 น.ถึง 18:00 น.ข้อแนะนำสำหรับการฝากสิ่งของและของเยี่ยมเวลารับฝากเวลา 10:00 น.ถึง 12:00 น.และเวลา 15:00 น.ถึง 17:00 น.น้ำหนักของฝากไม่ควรเกิน2กิโลกรัมต่อคนต่อรอบภาชนะบรรจุย่อยสลายง่ายงดโฟมทุกกรณีเพื่อลดปริมาณขยะงดรับของฝากจากฟู้ดเดลิเวอรี่เพื่อความปลอดภัยลดการติดเชื้อเพิ่มกรุณาติดป้ายระบุชื่อสกุลหมายเลขห้องพักและระบุชื่อสกุลเบอร์ติดต่อของผู้นำฝากให้ชัดเจนห้ามนำฝากสารเสพติดของมึนเมาและสิ่งผิดกฎหมายอาหารแนะนำปรุงสุกอาหารต้องห้ามเช่นแอลกอฮอล์ชานมไข่มุกทุเรียนของหมักดองส้มตำและอาหารที่มีกลิ่นแรงการจัดการขยะและดูแลการติดเชื้อจัดเก็บขยะในถุงขยะแดงกรุณาเทเครื่องดื่มที่เหลือดื่มเช่นน้ำอัดลมชากาแฟน้ำผลไม้ทิ้งที่อ่างล้างจานก่อนทิ้งลงถุงแดงเสื้อผ้าหรือผ้าที่ใช้แล้วใส่ถุงแดงระบุถุงเสื้อผ้ามัดถุงขยะแดงและถุงเสื้อผ้าใช้แล้วด้วยเชือกฟางให้แน่นและนำวางหน้าห้องพักกรณีพักร่วมกับผู้อื่นให้นำรวมกับผู้ป่วยในห้องเดียวกันโดยรอบการจัดเก็บขยะเวลา 10:00 น.และเวลา 18:00 น.สำหรับช่องทางการติดต่อสื่อสารมีด้วยกันทั้งหมด3ช่องทางค่ะ 1. กรณีเร่งด่วนฉุกเฉินสามารถกดออดเรียกเจ้าหน้าที่ได้ทันที 2. ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์และ 3. ติดต่อสื่อสารผ่านทาง LINEโดยพยาบาลประจำหอผู้ป่วยจะแจ้งข้อมูลเมื่อท่านเข้าพักรักษาตัวค่ะสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและเว้นระยะห่างอย่างน้อย1เมตรขณะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือในการงดเยี่ยมและเฝ้าไข้ยกเว้นผู้ป่วยเด็กอนุญาตให้มีญาติเฝ้าไข้ได้เพียง1ท่านเท่านั้นและหากท่านมีอาการผิดปกติดังต่อไปนี้ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีค่ะ1มีไข้2ไอเป็นเลือด3เหนื่อยหอบ4. สะอึกและ5พูดไม่เป็นประโยคด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่เพราะเราอยากให้ทุกคนสบายดี